สวัสดีค่ะชื่อแมตตี้นะคะเป็นเจ้าของร้านแมตตี้คาเฟ่อยู่แถวถนนกิ่งแก้วค่ะสวัสดีครับผมอ้วนครับเป็นแฟนคุณแมตตี้ครับวันนี้นะคะเมนูที่ร้านเราที่แบบว่าเด็ดๆที่ลูกค้าเนี่ยสั่งบ่อยๆแล้วก็ชอบมากก็คือเป็นผัดไทยค่ะผัดไทยกุ้งสดซึ่งผัดไทยกุ้งสดร้านเราเนี่ยนะคะเชฟเราเนี่ยเขาคิดสูตรขึ้นมาเองเป็นส่วนผสมเฉพาะของร้านมีที่นี่ที่เดียวนะคะที่ร้านแมตตี้คาเฟ่ค่ะเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นกุ้งสลัดกุ้งชุบแป้งทอดนะคะเมนูนี้เนี่ยลูกค้าที่เป็นฝรั่งเนี่ยจะชอบมากเลยเพราะว่ารสน้ำสลัดเนี่ยจะจัดจ้านนิดหนึ่งนะคะสำหรับเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นต้มยำนะคะเป็นมาม่าต้มยำทะเลที่ลูกค้าเนี่ยมักจะสั่งเป็นอาหารจานเดียวสั่งตลอดเลยเนื่องจากว่ารสชาติเนี่ยเชฟเราคิดทำขึ้นมาแบบว่าให้เหมาะกับที่ลูกค้าแบบอยากได้รสแซ่บๆจริงๆนะคะก็มาลองชิมกันได้ที่ร้านแมตตี้คาเฟ่นะคะอีกเมนูนึงที่น่าสนใจนะคะจะเป็นลาบทอดค่ะซึ่งลาบทอดตัวนี้นี่นะคะเชฟของเราก็คิดค้นสูตรที่เขาจะต้องหมักลาบแล้วเพื่อเอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆนะคะซึ่งส่วนผสมของมันเนี่ยมันจะกลมกล่อมมากเลยก็อยากให้คุณลูกค้าที่สนใจนะคะมาลองชิมที่ร้านเราได้เมนูอื่นๆเราก็มีอีกนอกจากสเต็กแล้วนะคะก็ยังมีไก่แซบยำไก่แซบนี่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะซึ่งใครมานี่จะต้องสั่งตลอดเลยนะคะก็จะเป็นส่วนผสมของเกี่ยวกับมีข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นซึ่งที่ร้านเนี่ยจะมีสูตรข้าวคั่วคั่วเฉพาะเลยจะมีกลิ่นที่แบบว่าเป็นของเขาเองอะค่ะของเชฟเขาคิดเขาเองนะคะเมนูอีกเมนูนึงที่อยากแนะนำนะคะจะเป็นเมนูพลากุ้งซึ่งพลากุ้งนี้นะคะเราก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆซึ่งถ้าคุณลูกค้าที่ชอบสมุนไพรนี่แนะนำเลยเป็นเมนูที่ต้องลองนะคะอีกเมนูถัดไปนะคะอีกจานหนึ่งที่ลูกค้าชอบสั่งกันอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเมนูปลานะคะก็จะเป็นปลากระพงผัดฉ่าค่ะเมนูนี้สำหรับลูกค้าที่จะชอบทานเผ็ดอันนี้แจ้งเราได้นะคะค่ะก็อยากให้ทุกท่านมาเชิญแวะชิมที่ร้านเรานะคะร้านเราอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่เส้นถนนกิ่งแก้ว 39/2 ข้างหน้าร้านเรามีที่จอดรถเยอะนะคะก็เชิญลูกค้ามาได้ค่ะชื่อว่าร้านแมตตี้คาเฟ่ค่ะ 39/2 ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิค่ะค่ะนอกจากเมนูอาหารต่างๆแล้วนะคะเรายังมีเมนูที่เป็นของว่างเช่นพวกเค้กต่างๆนะคะซึ่งเค้กเนี่ยที่ร้านจะทำเองทุกวันนะคะเราจะสดใหม่ตลอดก็จะมีเป็นพวกเค้กส้มเค้กช็อกโกแลตเค้กมะพร้าวค่ะที่เป็นแบบว่าลูกค้ามานี่จะต้องสั่งตลอดแล้วก็จะเป็นพวกกาแฟซึ่งกาแฟเนี่ยบาริสต้าเราเนี่ยอบรมมาโดยเฉพาะเลยก็อยากให้คุณลูกค้าทุกๆท่านมาชิมได้นะคะสามารถติดตามเพจเราได้ที่Facebook นะคะ Matty Cafe อยู่เส้นถนนกิ่งแก้ว 39/2 ค่ะ